أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ท่านอบูกับชะอัลอันมารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานอย่างนี้นะครับว่าเขาได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอุฮัดดิซุกุมฮะดีซันฟะห์ฟะซูฉันจะบอกแก่พวกท่านทั้งหลายถึงเรื่องหนึ่งท่านทั้งหลายจงจดจำเอาไว้นะอินนามัดดุนยาลิอัรบะอะตินาฟารินแท้จริงโลกดุนยานี้เป็นของคน4กลุ่มด้วยกัน4กลุ่มต่อไปนี้เป็นสภาพการของคนที่ยังไงก็วนเวียนอยู่ใน4กลุ่มนี่แหละที่2กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ดีที่สุด2กลุ่มหลังเป็นกลุ่มที่เลวนะครับ2กลุ่มหลังเนี่ยเราจะไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยมาแปลให้ฟังก็แล้วกันแต่ว่า2กลุ่มแรกที่ว่าดีเนี่ยขอให้เราได้พยายามอย่างยิ่งที่จะได้ดีเหมือนกับคน2กลุ่มแรกอ้าวอับดุลรอซักอฮุลลอฮุมาลันวะอิลมันบ่าวคนหนึ่งอัลลอฮ์ดีมากอัลลอฮ์ประทานริสกีในเรื่องทรัพย์สินอย่างมากมายวะอิลมันและก็ประทานริสกีในเรื่องของความรู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์มีความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ดูนะทรัพย์สินก็มีริสกีทางด้านความรู้มีอีมานรักอัลลอฮ์รักรอซูลเนี่ยมีอย่างมากมายสองอย่างเนี่ยทั้งปัจจัยแล้วก็เรื่องของอีมานเนี่ยมีมากเหลือเกินฟาฮูวะยัตตะกีฟีฮิร็อบบะฮูวะยะซิลูฟีฮิรอฮิมะฮูในสภาพที่เขามีอีมานที่มากแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจศาสนาอย่างดีรวมทั้งความรวยที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเขายำเกรงต่ออัลลอฮ์ในภารกิจแห่งชีวิตของเขาเหลือเกินและเขาก็พยายามนะที่จะทำดีด้วยการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติวะยะลัมลิลลาฮิฟีฮิฮักกอนและเขาก็รู้ว่าสำหรับเขาเนี่ยจะต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ในทรัพย์สินในความรู้ที่เขาได้มาเนี่ยรู้แล้วก็สอนต่อบอกต่อมีทรัพย์แล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตาอุปถัมภ์แก่สิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอันนี้ต้องช่วยเหลือนะอันนี้ต้องเกื้อกูลเขานะอันนี้ต้องเมตตานะทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเขารู้เพราะเป็นคนมีความรู้เรื่องศาสนามีอีมานที่มั่นคงทรัพย์สินที่ได้มาก็ซ้ายทีขวาทีช่วยเหลือเกื้อกูลโดยตลอดอันเนื่องมาจากอีมานที่มั่นคงผนวกกับความรู้ที่เขาได้เข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์รู้ว่ายิ่งบริจาคไปอัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเขารู้เขาก็ทำหน้าที่บริจาคยังไม่หยุดหย่อนเพราะอันเนื่องมาจากเขารู้เขาเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์คนคนนี้ท่านนบีจึงชมเชยบอกว่าฟะฮาดาบิอัฟดอลิลมานาซิลคนคนนี้อยู่ในสถานะที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดสูงทรงที่สุดในดุนยาเนี่ยวะอับดุนรอซักอฮุลลอฮุอิลมันวะลัมยัรซุกุมาลันบ่าวของอัลลอฮ์อีกคนหนึ่งอัลลอฮ์เมตตาประทานริสกีในเรื่องความรู้ความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ประทานให้แก่คนคนนี้อย่างเปี่ยมล้นมีความรู้มีความเข้าใจในศาสนามีอีมานที่มั่นคงหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ริสกีประเภทเนี่ยคนคนนี้ได้รับจากอัลลอฮ์อย่างเปี่ยมล้นว่าลัมยัรซุกุมาลันแต่อัลลอฮ์ให้เขาจนไม่ได้ประทานทรัพย์สินไม่ได้ให้ริสกีทั้งด้านทรัพย์สินแก่เขาเขาก็พอมีพอกินจนน่ะจนเสร็จแล้วทำยังไงฟาฮูซอดิกุนนียะยะกูลูลาอันนาลีมาลันละอามิลตุบิอามลิฟูลานินฟาฮูบินียะติฮีฟาอัจรุฮูมาซาวาอุนอัลลอฮุอักบัรแต่คนคนเนี้ยริสกีทั้งด้านทรัพย์สินไม่ค่อยมีแต่ริสกีทั้งด้านอีมานความเข้าใจศาสนาการยำเกรงต่ออัลลอฮ์เปี่ยมล้นเขาก็มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจกับอัลลอฮ์แล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ถ้าข้าพระองค์มีเนี่ย ถ้าข้าพระองค์มี
ข้าพระองค์จะได้ปฏิบัติเหมือนดังคนคนแรกเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเขาได้ปฏิบัติด้วยการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยยาอัลลอฮ์นี่ถ้าข้าพระองค์มีนะข้าพระองค์จะได้ปฏิบัติบริจาคช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตาอุปถัมภ์คนในสังคมเหมือนดังคนกลุ่มแรกนี่เขาได้เกื้อกูลต่อคนในสังคมด้วยอีมานของเขาด้วยความรู้ของเขาด้วยความเข้าใจในศาสนาของเขาด้วยความยำเกรงในหัวใจของเขาเขาขอต่ออัลลอฮ์อย่างนี้เลยถ้าข้าพระองค์มีทรัพย์สินนะข้าพระองค์จะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเหมือนดังคนแรกเนี่ยเขาได้ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นท่านนบีบอกอย่างนี้นะด้วยเจตนาอันซื่อสัตย์ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ตรงนี้ที่เขาวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ฟะอัจญุรุฮูมาซะวาท่านนบีบอกว่าผลบุญของคนสองกลุ่มนี้ได้เท่ากันอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์แบ่งริซกีให้ไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าหากหัวใจของเรามั่นคงกับอัลลอฮ์เข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์วิธีการมันมีอยู่ที่จะได้ผลบุญเท่าๆกันนี่ก็คือตั้งใจขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะถ้าข้าพระองค์มีแล้วข้าพระองค์จะจ่ายเหมือนดังที่พี่น้องในสังคมที่เขามีแล้วเขาจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์แค่เนี้ยผลบุญของเรากับเขาได้เท่ากันได้เท่ากันขอเน้นย้ำตรงนี้นะวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์